บ่เถียงบ่ปากบ่เว้ามีในจุกจนถึงหม่องมีในห้องจนถึงทีให้เจ้าคิดจะตองเบิ่งคักๆดีๆมีบ่ได้สั่งเล่าก็เรื่องอย่าฟังกำฝ่ายเดียวเลยครับเจ้าบ่ต้องมาแก่ตัวแบบนำคุณดอกแม่เอ้ยหลักฐานก็ทนโถเห็นเต็มบั่นเต็มซองนี่เจ้าเก็บเฮ็ดออกมาเจ้าก็ยอมรับว่าเจ้าเฮ็ดลวดแม่เอ้ยเฮ็ดแล้วก็เก็บซ้ำซะเก็บเมียนซะแม่นี่เฝ้าเก็บซะเดี๋ยวนี้อ้าวเศร้าเศร้าท้ออายมานบสิเศร้าเฮ็ดหยังกันนี่กันโอ้เทื่อนี่กันนี่กาสิเก็บสิกวาดสิเมียนให้ดอกธรรมดาล่ะผู้เฒ่ามันก็ลงมันก็เริ่มเป็นธรรมดาแต่ถ้ามีเธอหน้ากันในกาสิบ่เก็บบ่กวดบ่เมียเนี่ยเป็นเด็ดขาดเด้ออ้ายมโนบเด้อผมหมายความว่าเดี๋ยวนี้เฮือนซ่านบ้านซองที่ย่าแม่เราถิ่มมาโฮกเฮียเนี่ยเจ้าสิคันอาสาเป็นผู้เก็บผู้เมียนทำความสะอาดเองว่าติจ้ากันในกาสิเก็บสิกวดสิเมียนให้ดอกเพียงนั่นฟังบ่ทอนบอดนี่ยินบ่เขาบอกเขาว่าน่ะเก็บตัวมันเป็นโหเฮ็ดแม่เนาะบ้าขนาดเขาบ่ได้เก็บเขาบ่ได้สะออกมาเขายังสิเก็บสีเมียนเจ้าว่ามันดีสําในลูกไผเจ้าเบิ่งเอาซะบัดทีนี้เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะพี่อย่าเถียงกันถอกกันในการสิเก็บสิกวดสีเมียนให้ดอกพี่เอาดีหลายกะเลียดักมันซะสูเมื่อกนิกาได้พูดคุยกับสามีของตนแล้วก็รีบเก็บเอาข้าวของที่ตนทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมานางก็หาทางแก้งหลายครั้งหลายหนจนสามีปักใจว่าแม่ของตนเป็นคนทําอยู่ต่อมาณวันหนึ่งโอกาสดีนางจึงไปนากับสามีโอกาสดีจึงปรึกษากับสามีของตนออกไปว่าพี่มานพเอ้ยกันนิกาอกใจหล่นแห้งจะหล่นแห้งสั่งหญ้าแนวเลี้ยงหญ้าน่ะเสียตากันนิกาเลี้ยงอยากให้เฮาปาถิ่มไปกันดอกพี่มานพเอามาสั่งเว้าสั่งว่าเถกันนิกาเอ้ยเรื่องง้อบ่ทันหายควบง้อควบค่อยก็สิเข้ามาอีกคักแน่แท้แต่กี้แต่ก่อนเจ้าบ่เคยมาให้มาหน้าน้ำไอจักเทื่อมื้อนี้เห็นเจ้ามาให้มาหน้าน้ำก็ดีอกดีใจว่าสิมาเบิ่งน้ำท่วมหน้าน้ำกันมาแล้วเจ้าขึ้นมาว่าจังซั่นล่ะเอ้ยมาว่าอยู่ไปโดนแห้งนักใจยังแห้งสังหญ้าว่าติแม่นแนวเลี้ยงหญ้าเสียตาจังแม่นเลี้ยงหญ้าแท้เฮามาถิ่มปล่อยกันจะเว้าจะว่าอีหลีติเมื่อกี้เนี่ยอ้าวกันนิกาคนจังกันนิกานั่นเว้า1บ่มี2กันนิกาบ่ได้เว้าเล่นน้ำเจ้าเด้อพี่มานพเด้อแม่เจ้าน่ะสีนึงเป็นสีนึงอยู่นักกรรมนิกาก็เป็นอีกสีหนึ่งอยู่น้ำเจ้าก็เป็นอีกสีหนึ่งกรรมนิกานี่เป็นจะได้กระตามสร้างกรรมนิกาบ่เก็บบ่กวดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจะได้กระตามสร้างกรรมนิกาเจ็บปวดเพราะแห้งแล้วสกุลกรรมนิกาควบในอกในใจเจ้ามันอุกแน่นอังเทคักแน่เถตีจังสีห่างสียาสีปลาสีนี้กันมันเป็นย้อนอีหยังกรรมนิกาเดี๋ยวเนี้ยมันก็เป็นย้อนแม่เจ้านั่นตัวเป็นย้อนแม่เจ้าแม่สีสลาเอ้ยจังไดแม่กระเถาแก่แล้วทั้งตาบอดบ่เห็นหนอีกบ่โดนเล่ากะไตเสื้อพี่ไส้เธอไว้น้องอดสาเลยยัก2 3ปีบ่โดนมับมาแท้ๆเดี๋ยวนี้อดสาเอาพี่มโนเป็นจังได๋ก็ตามสร้างกันนี่เบาหวานกําลังขึ้นแห้งเดี๋ยวนี้อดสาเอาจังได๋ก็ทุกข์ยากอดเอากันนี่ก็2ปี3ปีบ่เกิดนี่ตายแท้เมื่อนาคือต้องกันนี่บ่ต้องเอาเรื่องหาจีนจิกนาเปยว่าจากออกเลลีไปตามใส่ให้สว่างน้ำเนปุ๋ยเด่นนัวความบ่มีกาปั้นน้ำให้เป็นต้นเป็นตัวโลภานัวอยากของบุญแต่ผู้เหนียวได้เที่ยวว่าสร้างมันเดียเท่าโพดนั้นตายกูสว่างมันเป็นกลางอยู่กว้างนี่หวยเน้นนัวเราเป็นกลางอยู่กว้างตั้งเราตาบอดเบี้ยงกินเลี้ยงกะขาดทุนกะขาดทุนหวยเน้นนัวมาแล้วก็เรื่องวุ่นด้วยลิพิโอไม้ขยายความในอกจากใจผัวหุ่นนั่งจึงมาดูละอายผู้ดีน้องหักเขาแยกกันตาน้อน้องนี่อยู่บ่ในยันฟ้าไม้ว่าOh, oh, 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 oh,
จังสันละพี่มโนเฮาปาถิ่มปล่อยกันเจ้าพี่มโนบกนิกาบ่โสเดี่ยงแม่ตาประบอดของเจ้าดอกพี่อ้าวมาสร้างเว้าให้นักอกนักเขตกนิกาเอ้ยสิห่างสิไปเฮ็ดจังไหนจังสิอยู่นํากันบัดนี้เนี่ยเฮ็ดจังไหนกนิกาสิอยู่นําเจ้าว่าสันทอเออกนิกาสิเสนอให้เพียง2ข้อเด้อพี่เด้อเสนอว่าจังได๋ขั้นเจ้าฮักเจ้ามักกนิกาฮักกนิกาแท้ๆนั่นให้เจ้ากลับไปบ้านไปฆ่าแม่เจ้าถิ่มซะเด้อพี่ข้อที่2ขั้นเจ้าบ่ฮักบ่มักกนิกากลับไปบ้านนั่นกนิกาสิหนีก็เอาแม่นั่นเด้อเป็นเมียกนิกาสิหนีดอกพี่เอามาสร้างเว้าจังซั่นที่แม่ใหญ่นี่มาสร้างเว้าเสียงแข็งเอาคักเอาแน่เว้าเอากิ๋งเอาจังซั่นให้ปานเจ้าฮักเจ้ามักแม่นั่นก็เอาแม่นั่นเป็นเมียนั่นกนิกาสิหนีดอกบ่แม่นออกฤทธิ์ติไม่สนบัดเท่เนี่ยแม่นนี่จังแดละพี่น้องผู้ฟังเรื่องนิทานดังแม่นแดฟังกันนิกามเอ้ยเสนอหรือบ่คำเสนอมีเพียงขอแต่นักใจปันหลานมื่นขันแหกขาคนอื่นก็ยังใครอยู่บางผู้ทำแดดอกง่ายล้างโอ้ยจังแม่นลูกใจหายจากสิเฮ็ดจังใดดีแสนเต็มที่เหลือประมาณนั้นดูจนเพียลังเนี่ยก่อนนี้มานบลาผู้ผัวเพียงได้นั่งเจ้านับมือนักบ่มีบ่ได้เต็มตึมหน้าเลยเสียงบ้าเงาหรือนี่เต็มที่ดีอาเนี่ยปั่นไฟกี่ดวงกี่เมื่อสนิทบ่เห็นทางกะย่างไปบ่ถึงมองได้แต่ตรองแล้วกะย่ำเบิดผิดกรรมแล้วกะเคลียระวังแม่กับเมียตัดสินแจบ่ได้พอปั่นแม่มาทำคนโอ้ยจังแม่นยากกันดอจากสิเฮ็ดจังใดดีแสนเต็มเทียอุบหัวแจงคิดไปแห่งเพียรังเอาขันสิขามันดาย่านคุณว่าย่อเยื่อกะจาวอดอกดายามขันสิป่าเมียนั้นปันแห่งหักเมียลายใต้กูตังตายคักคักบอกว่าตายบ่มีเวรเลยจุดยืนฟางจุดลมกายจุดลมเป็นจุดแหลกแบกบ่ไหวจมบ่ได้อันเนี้ยวไม่ดอกต้นกวางได้แต่เย็นกวางกวางได้แต่วินกวางกวางจากสิหวังทางใดดีแสนเต็มเทียอุบหัวใจแห่งเขียนไปแห่งใจแป้วจากสิทำจังใดแล้วจนปัญญาอันป้องขันสิเลือกทั้งสองอันแม่ยากับลูกแพ้บ่มีเมื่อสิเถือกกันเดี๋ยวนี้จุกสร้างบางแน่นอังในสวงอุบตูบลงแจทั้งใดกันล่ะเอ้ยนอกกูนี่กันเมียดีแม่ตายแล้วเมียยังน้ำกะซ้ำแม่ก็ให้บอกฉันเนี่ยท่านผู้ฟังเทศเรื่องเสี่ยวแทนดอกเลือกไผเดี๋ยวนี้นั้นตาสินใจยังบ่ได้ระวังเมียกับเมียเพียงแก่งให้ฟังในนาโยมสิเลือกทางใดแท้
เดี๋ยวนี้เบิดทั้งแก่อีกความเบิดแนวว่าว่าแก่เงาปั่นแค่ปลาหรือสิขามันดาเลือกทางเมียไว้อยู่ซ่อนขอให้เขียนบอกทั้งว่าแล้วเผยเอื้อย่างจะต้องอุ่นเมียควรเจ้าผู้ดาลานวลพี่บ่หันทำได้ไงพี่ได้ตัดสินใจสิเลือกทั้งสองข้างบ่ได้วางทั้งสองฝ่ายเมียก็บ่เหตุตายเมียก็บ่ให้ห่างแหบแปงสามเม่นหวามกันนั้นละน้ำละน้ำสันละกันนี่กะเอ้ยไอ้ได้ตัดสินใจเราได้ละตัดสินใจเด้อไหนดินี่พี่ตัดสินใจว่าเสียวทั้งสองข้างบ่ไล่ว่างทั้งสองฝ่ายแม่ก็บ่ให้ตายเมียก็บ่ให้ห่างให้แป้งสั่งอยู่นํากันอย่าโซเรื่องห่างเรื่องป๋าเรื่องยากันอยู่นํากันนี่เนาะล่ะอดสาวจัก2 3ปีเสื้ออ้ายโลดแบบนั้นบ่ได้ดอกอ้ายมานพคั่นเจ้าบ่ข่าทางมันดาข่อยสิตาวบ่ายไทไก่เพิ่นสิถ่าเบาไทไก่เพิ่นสิค่อยอันสาหัสป้าผัวบ่มีลูกหน่อยข่อยก็ซ้ำเป็นสาวผิวกระขาวคืออยู่คือเดิมบ่ดังดำจักมองลองดูแม่มีเมียซ่อนกับเมียหนีอยู่นำแม่อันใดดีแท้ๆเอาลองเบาเบิ่งกันนะพี่มานพเมื่อเมียกับเมื่อแม่น่ะเจ้าเลือกเอารถเพียงเพียงเอาเว้าจังเว้าคือเสียงแข็งไปหน่าสิบ่อ่อนบ่ยอมดีขอเสนอที่ไอ้เว้าไอ้มันยังสิดันคำเดียวว่ากลับบ้านกับต้องแยกกันยุติกันนิกาเดี๋ยวนี้อ้าวขั้นเจ้าบ่ขาแม่เจ้าน่ะกันนิกาหนีแท้ว่าแน่นอนแม่ใหญ่บัดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะแม่ใหญ่เลือกเอาโลดบ่เมียกับม่อแม่น่ะจะสิเลือกเอาคือไหนน่ะคือหลังเบิ่งแล้วอีแม่นี่ก็เฒ่าแล้วเนาะ60 70กว่าปีแล้วอีกบ่โดนเราก็ตายแต่ว่ากันนิกายังงามยังเป็นสาวเอากันนิกาดีกว่าเนาะแม่เนาะเอาเมียดีกว่าแม่บ่ทันโดนก็ตายเอาจังซี่ซะล่ะเอ้ยคิดหน้าคิดจังได๋อ้ายมนพคือว่าอ้ายตัดสินใจแล้วคั่นจะว่าจังซั่นอ้ายบ่ว่าแนวใดพี่สิทําตามใจแต่แนะนําวิธีบ้างคั่นนั่งให้พี่ขาเทวดาก็สินําขอให้แนะวิธีทําเฮ็ดจังไหนบัดสิขาให้ร้องเว้าบอกแผนการฆ่าผู้ฆ่าคนมันผิดกฎหมายแม่นบ่บัดนี้เฮ็ดจังไหนมันจึงสิบ่ผิดกฎหมายคนจังสิฮู้จักอีพ่อใหญ่แม่ใหญ่จังสิบ่บอกไปฟ้องคนอื่นเนี่ยนั่งอยู่นี่โอ้ยซ้ำมาซัวซ้ำหน้ามาก่อนเนาะนี่ซ้ำบอกมันด่าตัวสิเฮ็ดจังไหนขานั่นน่ะขาให้มันเหนือกฎหมายก็ได้ตัวภาษาขาคนซื่อนั่นสิเฮ็ดจังไหนกันนิกาคิดไว้ตั้งแต่ก้าวขาก็แม่นนําสื่อสาคําณะหรือตัวภาษาขาญาซื่อๆนั่นสิไปยากอีหยังอันว่าจังว่าคิดไว้แต่โดนโหลดติคิดไว้แต่โดนแล้วคิดไว้ตั้งแต่ก้าวขาแม่น้ําสกุลเจ้าพุ่นน่ะปาดตัวมันสิไปยากอีหยังกันนิกาเสนอให้เจ้าเพียงขอเดียวเด้ออ้ายเด้อหัวดีหัวใบคักแน่แท้เอาเสนอมาว่าจะเสนอให้เจ้าเพียงขอเดียวว่าจังได๋ขอเสนอเจ้าลองเว้าลองว่าเบิ่งกันนะเอาบ้านเฮามันก็มีเกวียนอยู่แม่นบ่เออเจ้าก็ล้อแม่เจ้าขุนเกวียนเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมสิพาไปเยี่ยมญาติทางด้านไปเดนเจ้าก็ว่าไปเด้อพุ่นล้อเราไปทางบ่อระบือพุ่นน่ะพี่ป้าแห้งหลายเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมสิพาเยี่ยมญาติทางด้านไปเดนพ่อไปฮอดกลางดงกลางป่าเด้ออ้ายเด้อเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมปวดหนักปวดเบาเจ้าก็ไปเหี่ยวไปขี่ไปกินไปนั่นไปนี่เจ้าก็ว่าไปเสือตัวนอกไปให้หนอกให้น้ำเจ้าก็ว่าไปพ่อหาหน้าที่สิบหน้าที่เจ้าก็ถือค้อนบักใหญ่มาเด้ออ้ายเด้อคนตาบอดบ่เห็นเจ้าดอกถือมาเฮ็ดหยังเอ้ามันสีบถือมาเฮ็ดหยังล่ะถือค้อนมานั่นน่ะเอ้าเจ้าก็ควักคากควักคากควักคากมาหยุดนะยายแกมึงเป็นใครมาขวางทางมหาโจรอย่างกูมีโทษถึงตายน่าจะบอกให้พ่อว่าแล้วจะกะฟาดมับมับมับหมาน่ะตัวแม่เจ้าน่ะมันสิยากอีหยังภาษาผู้เฒ่าซื่อๆน่ะฟาดจัก2 3เที่ยมันก็มับหมาดอกแม่เจ้าเว้าจังเว้าอยู่นี่ไหมเขาว่าสิไปต้มไปตัวเหล้าหลอกแล้วว่าไปยามพี่ยามน้องทั้งบ้านด้านไปเดนบ้านเก่าเมืองหลังกันไปฮอดกลางดงกลางป่าแล้วก็ยุดเกียนไว้จอดเกียนไว้ตัวว่าสิไปขี่ไปยกก็ว่าไปแหละว่าติบัดออกมาทําตาให้กลัวข้าก็คือเสียงโจรจ้าเว้าว่าไงสิเฮ็ดไอ้คือเสียงโจรติเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเสียงพร้อมติเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเสียงนั่นแหละเนาะบัดถามในบัดที่นี่ถามแนวใดอันเสียงโจรมันเป็นจังได๋โอ้จักกับปลอมเสียงให้ข่อยฟังเบิ่งกันน่ะว่ามันสิผ่านบ่ผ่านเด้อนี่นะเสียงโจรนั่นติเออหยุดบ่เห็นติอยู่ใน
ภาพพะหยอกภาพพะย่นมูฟวี่มู้นั่นน่ะเจ้าก็ว่าไปน่ะตัวเนาะหยุดนะยายแก่โอ้ยไต่บ่ซั่นนี่โอ้ยเนาะเป็นโจรหาหยังมันสิมาเว้าพ้อยซั่นนี่เฮ้ยมันก็บ่เคยเว้าเคยว่าเป็นโจรจักก็ใส่น้ำหนักลงก็ตีนนั่งลงก็หนีน่ะตัวเนาะเอาบ่ต้องเว้าหยังดอกเฮ็ดให้เบิ่งสาธิตให้เบิ่งเนาะเอาหยุดนะอียายแกเป็นใครมาขวางทางมหาโจรมีโทษถึงตอนนี้จะบอกให้มับมับหมาหน่อยต้นน่ะแม่เจ้านั่นน่ะต้องโง่เสียงแข็งเอากิ่งเอาจังเอ้ากันนี่กะเอ้ยฟังความเนี่ยมันเสียสะเสียสายตัวแม่ใหญ่คันเจ้าว่าจังสั่นไอบ่ว่าแนวใดดอกกันนี่กะคันเจ้าบอกจังสั่นอาจก็สิเฮ็ดตามแผนเจ้าเบิดทุกคนทุกแนวตามใจกันนี่กะว่าสันเถาะเป็นอันว่ามื้อนี้ปรึกษากันสนิทตกลงปงแกกับบั่นกับซองเนาะกันนี่กะเนาะผัวคนไหนมาฟังความเนี่ยมันเจริญบ่ซุคนนั่นตัวผัวนั่นน่ะโสโหมานะโวไฟว่านายมนุษย์หลังจากที่ปรึกษากับกัญญิกาเช่นนั้นแล้วก็กลับบ้านของตนทันทีผ่านราตรีคืนหนึ่งไปถึงวันใหม่กำหนดหมายฝ่ายผู้เป็นลูกชายจึงได้พูดขึ้นกับมารดาว่าแม่เอ้ยแม่ได้ลูกกินข้าวโรตีแม่กินเดวเขี่ยวหมากโรตีเขี่ยวเลวหมากเจ้ายังบ่แม่ผู้เจ้ายังบ่เดี๋ยวอยู่บ่หลายเดี๋ยวอยู่บ่หลายติน้ำค่าน้ำท่วมไปซื้อบ่ได้ติแม่มันน้ำท่วมหนทางมันบกอยู่ในบ้านใครนี่แม่ไปบ่ได้บ่มีคนใส่แม่ล่ะแม่เอ้ยบ่ที่นี่น้ำก็ได้ลงตลาดนั้นก็กลับขึ้นมาคือเก่านั่นล่ะบ่ที่นี่กันนี่กามันแวะไปตลาดนั้นก็เลยซื้อหมากซื้อผู้มาฝากเจ้านี่แม่ผมเอามาฝากเจ้าได้แม่กันนี่กาเป็นคนซื้อเด้อแม่ผู้ใดก็ซื้อหมากซื้อผู้มากันนี่กาโหยมันแม่นบ่ก็แม่นตอนนั้นก็คิดฮอดแม่ย่าหลังน้ำตุ่มก็ดีสังเกตสังการอยู่ด้วยกันว่าอีนี่ซื้อมาฝากบ่เสียปานผู้ใดซื้อเจ้าก็อย่าสออย่าถามโทแม่เอ้ยซื้อมาเจ้าก็เจ้าแล้วบอกแม่บังหันแม่ฮะเจ้าบอกแม่เองแม่บ่ได้สอติบ่ได้บอกกันล่ะฮู้จักแล้วก็เคี่ยวโลดหมากย่างหนีผู้ย่างหนีผู้นี่แม่มันยัดใส่แม่บ่เนาะบ่ยัดบ่ยัดจะคิดไปหลายทอบัดนี้แม่ผมมีข้อ4สําคัญบอกเจ้าเด้แนวสําคัญเรื่องสําคัญเรื่องหนีผมสิบอกเจ้าคือว่าจังซี่แม่แม่ยังไหนอันเจ้ากับภาพผมมาอยู่บ้านดุนี่ได้หุ่นแล้วเนาะแม่นอกจากบ้านเก่าเมืองหลังเฮามาหลายปีดีดักแล้วบ่เคยภาพผมกลับไปยามบ้านยามซองจักเถื่อสิได้แม่เดี๋ยวนี้ผมก็เลยว่าแม่กะเฒ่าแก่แล้วกำลังอ่อนถอนปัญญาสิตายวันตายคืนซองบ่หวนเห็นหูซุ่มหมู่วงสาเสืออยู่ทั้งไกลบ้านปลายด่านอีแม่เอ้ยจากกันหึงโดนนานบ่ได้ไปยองเยี่ยมสิพาเจ้าเที่ยวไปสนอกแม่ผมคิดว่าน้ำลดลงได้จังซี่ไปถามข่าวถามข้าวพี่น้องเมื่อนี้เป็นยังน้ำเพิ่นท่วมบ่ทั้งคุณพยายามพี่ยามน้องบ้านเก่าเมืองหลังสนี่แม่ยายแม่โซนเจ้าสิไปบ่ส่วนเพิ่นเฮือส่วนแม่ก็ดอนอ่ะก็ส่วนแม่ตุดูนี่นั่นล่ะก็ส่วนอีแม่ใหญ่พร้อมนั่นล่ะไปเยี่ยมไปยามพี่น้องหลังน้ําท่วมนั้นเจ้าสิไปบ่อ๋อหมายความว่าสิส่วนแม่ไปยามพี่ยามน้องอยู่ทั้งเขตประทัดประเทศด้านไปแดนมองไกลแต่ติก็จังซั่นตัวน้อจากมาหลายปีบ่เคยพากลับไปยามพี่ยามน้องลุงป้าจักเทื่อแม่ก็ตาบอดบ่ได้พาไปแล้วตั้งแต่พ่อของเจ้ายังอยู่นั่นเคยไปอยู่ 2-3 เทื่อนั่นตัวมันก็โดนปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็โดนเอาเหลือจักว่าไผยังจักว่าไผไปก็บ่ฮู้จักแม่ก็อยากไปอยู่ดอกเว้าคือเว้าหรอกแม่อยากหนีให้จากอีอันนั้นอยู่ดอกแม่สั่งมันแห้งละอีปากมาอีปากหมาอีปากบ่แดกมันก็ได้แล้วตะหัวปลอดมันสิได้ยินเว้าก็ล่ำมาล่ำจำจาไปสันเจ้าก็ได้เออคันเจ้าว่าจังซั่นก็คือเกิดแล้วแม่เจ้าเบื่อในมันบ่กันนี่กาเนี่ยโอ้ยล่ะเอ้ยผมก็เริ่มสิสั่งมันเด้อล่ะอันผมก็เริ่มสิสั่งมันแน่แล้วเอาจังซี่ซะแม่ผมว่าเนาะแม่นบ่ถือโอกาสไปยามพี่ยามน้องบ้านเก่าเมืองหลังเฮาหนีจากปากเป๋เข้ามาได้นึงค่อยวันปากบ่พ่อรอให้ขี้แล้วได้ลูกก็ได้มาตัวผู้เฒ่าเด้มันจะบ่เสียข่อยเว้าติแม่เด้อเนี่ยเสียอยู่มันก็เบื่อในมันคือกันเอาจังซี่ซะแม่เออเอาจังสี่สาเฮาสองคนนี่ก็เบื่อกันนี่กาคือกันร้อยนี้มันจักอาทิตย์สองอาทิตย์พอสิสบายหูเนาะแม่เนาะไปโลดไปอีหลีเลยสบตอมไว้ขึ้นมาดอกปล่อยมันอยู่ผู้เดียวเอาให้หน้าสาทางนี่แม่มันก็เอาบ่ทันตัวมันส่วนนี้บ่เป็นดอกเอาเอาเจ้าจะเว้าหลายมันหนึ่งเขากินเนาะเจ้าสิตกลงกงไกไปอีหลีแม่เตรียมเสียเตรียมผ้าเตรียมสิ่งเตรียมของซะเด้อแม่เด้อผมสิพาเจ้ากลับไปยามพี่ยามน้องทั้งบ้านเก่าเฮาพุ่นล่ะอันนี้อย่าลืมเด้อแม่อีหยังล่ะอันผ้าขาวสุดขาวก็อย่าสิลืมผ้าขาวเออเอาไปยังผ้าขาวจะพูดจักติเอาบ่หลิวเอ้ากะช่วงนี้เขาพรรษาอีแม่อีกเมื่อกี้มื้อนี้ก็บุญเขาซากแล้วไปหาพี่หาน้องหาได้ไปจำศอกจำศีลอยู่วัดบ้านเพิ่นก็ปากเขาเออวางสั่นคืออยู่ถ้าโอนี่มักอยู่กันว่าเอาไปจำศีลตัวยันเอาไปหมดปิดปากบ่อซั่นเนาะว้ายช่วงเทศกาลเขาพรรษาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปจำศีลจำพรอยู่นําเพิ่นวัดว่าอารามตัวอีแม่ไปใส่ก็ไปมองหันตัวอย่าสิลืมเด้อแม่เด้อเออบ่เป็นหยังจังซั่นก็ดีแล้วครับเอ้ยไปกันว่าจังสันเจ้ากะนำมั่นดาขึ้นเกียนสักค่ำเมฆขับเกือนออกจากบ้านไปซาไปล่าสิไปทั้งป่าทั้งใดหว่องใดก็ไปสะลูกเอ้ยเมฆสิไปน้ำเบ้อ